ครับผมวิลลี่ครับวันนี้เราอยู่รถ BMW F30 คันนี้ครับกับชุดลำโพงตรงรุ่นกราวซีโร่จากเยอรมันครับเนี่ยฮะเป็นคู่หน้าคู่หลังตรงรุ่นปลั๊กแอนด์เพนทั้งหมดครับพร้อมซับ8นิ้วใต้บ่อนะฮะเข้าบล็อกเดิมทั้งหมดเลยครับในส่วนตอนหน้าครับเรามีใส่เป็นจอ10นิ้วระบบ Android ครับตรงรุ่น BMW ครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเข้าเบ้าโรงงานครับเนี่ยเทียบกับจอเดิมนะฮะใหญ่กว่าเยอะเลยครับภาพชัดจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่รถ BMW F30 คันนี้ครับกับลำโพงกาวซีโร่ตรงรุ่นจากเยอรมันครับเนี่ยครับชิ้นใสจริงครับเนี่ยครับนักร้องหวานใสเลยครับลำโพงติดตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดนะฮะในงานสภาพเดิมๆครับไม่ต้องตัดต่อสายครับเป็นปลั๊กแอนเทนทั้งหมดครับใสจริงครับเนี่ยครับลำโพงกาวซีโร่จากเยอรมันครับตัวนี้ครับตรงรุ่น BMW ครับและไฮไลท์ของเราอีกตัวหนึ่งครับนี่เลยครับจอ10นิ้วระบบ Android ครับเนี่ยครับเรากดที่ iDrive ปุ๊บนะฮะจะมีแอปต่างๆขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอครับเนี่ยครับมีแอปต่างๆถ้าคีย์ลื่นไหลครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องของภาพก่อนครับไฟเพลงไฟหนังครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับดังเบาจับพวงมาลัยได้ครับ Hey Ron, are you freaking out? No. Yes, you are. Since somebody just walked me through what we should be doing. ภาพผมชัดเลยแบบวิสดีเลยครับก็ฮึมเลยฮะเหมือนอยู่ในโรงหนังครับเป็นแบบไวสกรีนพาโนรามาสกรีนฮะสวยเลยครับเขาลงโรงงานเป๊ะๆเลยครับเขายังเรียกการทำนี้แบบออนไลน์ได้ครับเราไปยังคิดดูสิครับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์นะฮะจุ๊บมิวสิกครับระหว่างที่ท่านฟังจุ๊บนะครับยังไปใช้งานอย่าง Google Maps ได้เลยครับแผนที่นำทางครับเป็นแผนที่ที่นิยมใช้ที่สุดณปัจจุบันครับและยังสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้ครับเราเข้าไปยัง YouTube นะฮะYouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายครับไปยัง YouTube นะฮะชมมากมายครับเนี่ยครับและคันนี้เรามีติดตั้งเป็นระบบจูเนอร์ทีวีดิจิตอลด้วยครับเป็นดิจิตอลทีวีของอสุกะครับแล้วเขาแบบทีวีสดครับทำความเร็วสูงทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีแถมรีโมทไม่อีกตัวนึงนะฮะใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องครับของการเปิดพนัก
ตัวนี้ของอสุกะทำความไวสูงจริงครับสีเล็บแมคเฟอร์สันมันคืองานอันสวยมากครับครั้งใหม่ในส่วนของกล้องมุมหลังนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บภาพขึ้นออโต้ครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยรถครับเนี่ยครับเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยรถเลยครับพอคืนเกียร์ก็กลับมาที่หน้าเดิมครับเจฟต้องคาดการและบรรทุกลงตัวครับกับชุดอัพเกรดลำโพงกาวซีโร่จากเยอรมันพร้อมจอตรงรุ่น BMW F30 คันนี้ครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086-9656-6699จะเกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมันมีผู้เล่นมากมายหลายThank you.